เรียขอรวบรัดตัดใจความเพราะว่าจะเยินเยอะเกินไปด้วยการศึกษาพระกรรมฐานของบรรดาท่านทั้งหลายได้ศึกษากันมามากแล้วตั้งแต่อานาปานุสติกรรมฐานสำหรับเมื่อคืนนี้ได้ที่ได้พูดถึงว่าอาหารคำหนึ่งที่เราบริโภคเข้าไปก็ถือว่าเรากินทุกข์เพราะว่าเราได้มาจากทุกข์ตอนนี้เป็นเรื่องของอริยสัจคือเอาเรื่องของอาหารเข้ามาหาความจริงอริยสัจนี่เรียกความจริงที่พระอริยเจ้ายอมรับนับถือหรือว่าการยอมรับถืออริยสัจเป็นปัจจัยให้ได้เป็นพระอริยเจ้าจะแปลยังไงก็ได้แปลให้มันได้ความก็แล้วกันหมายความว่าใครทำได้ในด้านของอริยสัจจะได้เป็นพระอริยเจ้าเป็นอันว่าอาหารเป็นปัจจัยของความทุกข์หรือว่าเราจะได้ความทุกข์มาเพราะอาหารเป็นเหตุที่เราต้องการอาหารมาก็เพราะว่าเราต้องการให้ร่างกายของเราทรงอยู่การทรงอยู่ของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งปุถุชนจะมีความรู้สึกว่าคิดว่าร่างกายนี้ไม่มีคำว่าตายต้องการจะฟังอย่างเดียวหรือคิดอย่างเดียวว่าเราไม่ตายอันนี้เป็นความประสงค์ของบรรดาปุถุชนทั้งหมดแต่ถ้าว่าของบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตอารมณ์อย่างนั้นเป็นอารมณ์ของอุปาทานคือกิเลสความจริงอาหารที่เราได้มาด้วยความทุกข์เข้ามาเกื้อกูลร่างกายต้องการให้ร่างกายทรงอยู่คนคิดถึงความตายไม่มีหรือว่าเราจะมีอาหารดีขนาดไหนก็ตามทีดูคนที่เขามีฐานะดีกว่าเราเขาบริโภคอาหารในบ้านบ้างบริโภคอาหารนอกบ้านบ้างที่ถือว่าเป็นอาหารชั้นเลิศสังเกตดูว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นเขาแก่หรือเปล่าแล้วเขากินอาหารดีขนาดไหนก็ตามเขาป่วยหรือเปล่าแล้วคนที่กินอาหารขั้นดีที่เรียกว่าดีทั้งหมดตายไหมเป็นอันว่าเรายอมรับกันว่าจะกินอาหารดีก็ตายกินอาหารเลวก็ตายฉะนั้นเราจะมัวเมาเรื่องอาหารเรื่องอะไรกันเป็นอันว่าการที่เราไปหลงในอาหารคิดว่าอาหารอย่างนั้นเลิศคิดว่าอาหารอย่างนี้เลิศเพราะว่าเราเมาในชีวิตไม่ได้คิดถึงความเป็นจริงอาหารมาจากความทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะตัณหาตัณหาแปลว่าความอยากอยากอะไรอยากให้ร่างกายมันทรงอยู่นั่นอันดับแรกถ้ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวสมมติว่าเราเป็นเด็กก่อนตอนเป็นเด็กกินอาหารอยากเป็นหนุ่มเป็นสาวพอเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วกินอาหารไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันป่วยไม่อยากให้มันตายอันนี้เป็นตัณหาแล้วความปรารถนาในการบริโภคอาหารสำเร็จผลกับเราหรือไม่เป็นนั้นว่าเราจะกินอาหารแบบไหนก็ตามเราก็ต้องตายเราก็ต้องแก่เราก็ต้องป่วยเราก็ต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจเหมือนกันหมดอันนี้องค์สมเด็จพระบรมสุคตนอกจากจะพิจารณาอาหารว่าเป็นของสกปรกและก็ต้องถือว่าอาหารเราได้มาเพราะความทุกข์เราจะต้องมีทุกข์เพราะอาหารเพราะว่าเรามีความโง่โง่ตั้งแต่ชาติก่อนโน้นไม่ใช่โง่ตั้งแต่ปัจจุบันชาติก่อนเราก็โง่มานับชาติไม่ทวนมาชาตินี้เราก็ยังโง่กันอีก
โง่เพราะอะไรโง่เพราะว่าถ้าเรามีกินแล้วเราไม่ตายเรามีกินเราไม่แก่เรามีกินเราไม่ป่วยทรัพย์สินทั้งหลายที่ใดๆที่เรามีอยู่แม้แต่ชีวิตเราก็คิดว่าจะไม่ต้องพลัดพรากจากกันแล้วความปรารถนาอย่างนี้มันสมหวังกับคนทุกคนหรือเปล่าเป็นอันว่าไม่สมหวังเมื่อ 2-3 วันได้ยินข่าวว่าพระสุชัยมุนีหรือเจ้าคุณสุชัยมุนีเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทท่านมรณภาพสำหรับพระองค์นี้อาตมาขอยอมรับนับถือว่าเป็นพระดีท่านหนึ่งเพราะว่าเป็นคนดีจริงๆเป็นพระก็พระดีจริงๆไปอยู่ที่ไหนวัดเจริญที่นั่นสำหรับนักบวชที่ทรงศีลบริสุทธิ์มีสมาธิทรงตัวมีวิปัสสนาญาณพอใช้ได้อยู่ที่ไหนก็มีแต่ความเจริญอยู่วัดหางน้ำสาครมีสภาพโผพังเกือบจะไม่มีอะไรเหลือหรอท่านมาอยู่เพียงไม่กี่ปีก็ปรากฏวัดนั้นรุ่งเรืองมาอยู่ที่วัดศรีวิชัยในสมัยก่อนนั้นและก่อนหน้านั้นเต็มด้วยความยุ่งและยากมีทั้งยุ่งแล้วก็มีทั้งยากแต่ว่าพอท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดเขาเกณฑ์ให้ท่านมาอยู่จังหวัดที่วัดศรีวิชัยเพียงระยะต้นนับแต่เริ่มเยอะเขายังยุ่งกันอยู่ท่านมาความยุ่งก็สงบไปความยากใดๆทั้งหลายมันก็ไม่มีนี่ขึ้นชื่อว่าคนดีเสียอย่างถ้าคนดีแล้วไปอยู่ที่ไหนสถานที่ก็ดีด้วยและคนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็ดีด้วยเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอาเสวนาจะพาดานังปันดิตานังจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังครมุตตมังการไม่คบคนชั่วคือคนพาลอย่างหนึ่งการคบบัณฑิตคือคนดีอย่างหนึ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นอุดมมงคลเจ้าคุณสุชัยมุนีท่านไม่คบความชั่วคนชั่วท่านก็ไม่คบอารมณ์ชั่วท่านก็ไม่คบท่านคบแต่อารมณ์ดีหรือคบแต่คนดีคือคนที่เข้าไปหาท่านท่านไม่เคยคิดว่าใครจะเลวเห็นว่าดีเจอหน้ากันคราวไรก็บ่นว่าผมมาทันท่านไม่มีโอกาสไปจังหวัดอุทัยธานีเป็นพระองค์นี้หนักไปทั้งศีลหนักทั้งสมาธิหนักทั้งวิปัสสนาญาณเพราะว่าทานโทษถ้าพูดไปนี้ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายได้เห็นว่าเป็นโอดอุตริมนุสธรรมผมก็ไม่ขอจติท่านแต่ขอพูดตามภาพนิมิตเมื่อวันเสาร์หรือวันอาทิตย์จำไม่ได้ถนัดกำลังฝึกพระกรรมฐานอยู่ปรากฏว่าพระสุชัยมุนีมหาแสดงตนเป็นพรหมถามว่าเป็นพรหมชั้นไหนบอกว่าเป็นพรหมชั้นที่7ถามว่าทำไมจึงเป็นพรหมทำไมไม่ไปให้มันสูงกว่านั้นท่านบอกว่าผมไม่ทันท่านเสียแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรผมก็มีความสบายพอก็หยับปากจะถามว่าจะกลับลงมาเกิดอีกไหมก็ปรากฏว่าท่านไปเสียก่อนก็แสดงว่าท่านไม่อยากจะตอบคำนั้นนี่เห็นไหมถึงว่าท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดอาการป่วยของท่านมันมีอยู่เป็นของธรรมดาร่างกายเป็นโรคนิทังมันเป็นรังของโรคขึ้นชื่อว่าโรคมีกับร่างกายของคนทุกคน
แต่ว่าใครก็ไม่คาดฝันว่าท่านจะตายง่ายตายได้เป็นน้ำว่าท่านตายแบบสงบถ้าลงตายเป็นพรหมก็แสดงว่าขณะที่ท่านตายนั้นท่านเข้าฌานตายคนที่ตายด้วยกำลังฌานอย่างเลวที่สุดท่านก็เป็นพรหมแต่ว่าท่านจะเป็นพระอริยเจ้าหรือไม่อันนี้ไม่ทราบเพราะไม่เคยถามท่านแต่ก็สงสัยคำว่าสงสัยก็สงสัยที่ไม่ท่านไม่สะสมเงินทองใดๆใครจะนินทาว่าร้ายยังไงก็ตามท่านไม่เคยสนใจกับวาจาของคนอื่นเมื่อพบกันคราวไรก็ปรารภอย่างเดียวถึงธรรมวินัยถ้าทำตนเป็นกันเองเสมอสมัยที่ไม่เป็นเจ้าคณะจังหวัดเคยพบกันแสดงการอย่างไรเป็นเจ้าคณะจังหวัดก็เป็นอย่างนั้นไม่เคยคิดว่าท่านมีฐานะสูงส่งอะไรเห็นหน้ากันคราวใดก็คุยกันแบบเพื่อนเหมือนเดิมดังนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายที่ท่านคิดว่าท่านจะไม่ตายเนี่ยดูท่านเจ้าคุณสุชัยมุนีเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทอยู่ดีๆท่านก็ตายฉะนั้นในการเจริญอาหารปฏิโกสัญญาตอนท้ายก็ขอให้ท่านหลายตัดตัณหาคือความอยากที่อยากว่าจะมีชีวิตทรงตลอดไปอยากจะไม่ต้องการมีความแก่อยากเป็นคนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอยากเป็นคนไม่พลัดพรากจากของรักของชอบใจอยากไม่ตายจงอย่าคิดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นกับสิ่งที่มันติดมากับความชั่วของเรานี่กล่าวว่าความชั่วก็เพราะเรามัวเมาในอาหารมัวเมาในชีวิตร่างกายมัวเมาในทรัพย์สินทั้งหลายมัวเมาในความทรงอยู่ความจริงพวกเราทั้งหมดเคยพบองค์สมเด็จพระบรมครูที่เรียกกันว่าพระพุทธเจ้ามันหลายพระองค์ถ้าหากว่าเราไม่โง่ที่อย่างเดียวเราก็ปรินิพพานนานแล้วเมื่อคราวนี้เรามาตัดสินใจกันว่าองค์สมเด็จพระประทีปแก้วอยู่ที่ไหนเราจะไปที่นั่นถ้าจะถือว่ามันเกินวิสัยเกินไปก็เห็นจะต้องตำหนิใจเสียนิดหนึ่งที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรและประการที่สองบุคคลใดถ้ามีทิฏฐิบาท4ครบถ้วนบุคคลนั้นจะปรารถนาอะไรก็ได้จะเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ได้จะเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาก็ได้จะเป็นพระอรหันต์ก็ได้นิทิฏฐิบาท4มีอะไรมี1ฉันทะความพอใจ2วิริยะความเพียร3จิตตะใจจดจ่อในสิ่งนั้น5วิมังสาใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลหาความจริงไว้เสมอนี่เราไม่ใช่อิทธิบาท4จุดไหนละดีตอนนี้เราก็มานั่งไล่เบี้ยสังโยชน์10สังโยชน์10มีอะไรบ้างสังโยชน์10นี่ต้องนึกทุกวันลืมตาขึ้นมาใช้จิตใจของเราพิจารณาอารมณ์ใจว่าอารมณ์ใจของเรายังคล้องยังติดอยู่ในสังโยชน์10ประการข้อใดข้อหนึ่งหรือไม่แต่ยังมีข้อใดข้อหนึ่งที่เรายังพอใจก็แสดงว่ายังเลวเกินไปไม่สมควรกับที่เป็นสากยบุตรพุทธจิโนรสมาไล่เบี้ยสังโยชน์10 1สกายทิฏฐิท่านบอกว่าจงหาความจริงด้วยอำนาจของปัญญาว่าภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรามันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีการเสื่อมไปทุกขณะ
แล้วก็สลายคือตายในที่สุดจะกินอาหารดีประเภทไหนก็ตายหมดสองวิจิกิจฉาเราจะไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงสามศีลพตะปรามาสเราจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์พูดกันอย่างง่ายๆอันดับสามขั้นนี้เป็นอันดับของพระโสดากับสกิทาคามีเอาอย่างพูดภาษาไทยกันก็คิดว่าร่างกายของเรานี้ไม่แก่ลงไปทุกวันมันสึกหรอไปทุกวันมีการป่วยไข้เป็นปกติไม่ช้าก็ตายถ้าเราจะตายเราจะหาที่พึ่งไว้ก่อนโดยจะไม่ยอมลงอบายภูมิเพื่อไม่เกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานถ้าจะมาเอิญจะเป็นคนก็เป็นให้มันน้อยชาติที่สุดแล้วก็เป็นคนอันดับนี้เราจะทำได้อย่างนี้ก็เพราะว่าเคารพในองค์สมเด็จพระชินสีห์คำสอนพระองค์ด้วยปัญญาธรรมะควรที่จะเคารพอันดับแรกนั่นก็คือศีลห้าประการคือเราไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจเร็วไม่พูดปดไม่หมดสติไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตไม่ทำร้ายเขาด้วยเมตตาจิตไม่ลักไม่ขโมยเขาด้วยรมกรุณาสงสารแล้วก็แถมให้ทานเป็นกำลังเราไม่ยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นเมื่อจิตสันโดษพอใจเฉพาะคู่ตัวผัวเมียเราไม่พูดปดมดเท็จไม่ทำลายประโยชน์ของบุคคลอื่นด้วยวาจาเราไม่สร้างความเป็นคนบ้าเพราะไม่ดื่มสุราเมรัยกำลังใจของเราปรารภนิพพานเป็นอารมณ์คิดว่าการเกิดเป็นทุกข์เลิกกันเสียทีการเป็นมนุษย์มันก็ทุกข์แบบนี้เป็นเทวดาหรือพรหมก็สุขชั่วคราวสู้เราไปนิพพานไม่ได้ถ้าอารมณ์ใจของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทรงอยู่ได้อย่างนี้ท่านเรียกว่าพระโสดาบันหรือสกิทาคามีถ้าพูดให้ย่อลงมาอีกนิดหนึ่งมันเข้าใจง่ายๆที่เรียกว่าหนึ่งนึกถึงความตายเป็นปกติไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าจะตายวันนี้เสมอเรื่องการที่สองมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระอริยสงฆ์มีศีลห้าบริสุทธิ์รักพระนิพพานเป็นอารมณ์ในการที่จะเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เขาจะดูก็ตรงศีลถ้าศีลเรายังบกพร่องก็แสดงว่าเราไม่ได้เคารพพระพุทธเจ้าจริงไม่ได้เคารพในพระธรรมจริงไม่ได้เคารพในพระสงฆ์จริงถ้าเราเคารพจริงๆพระท่านแนะนำว่าถ้ามีความเคารพในท่านต้องการให้ท่านเป็นดีขึ้นจงทรงศีลห้าให้บริสุทธิ์นี่อันดับนี้สัญญาสามรายการเปรี้ยงได้แบบเบาๆรวมความว่าพระโสดากับสีทาคาสมาธิแค่ปฐมฌานคือใจสบายๆปัญญาไม่นึกมากอะไรนึกว่าความตายมาถึงมันเป็นทุกข์รอปนิพานดีกว่าสิ่งที่มั่นจริงๆก็คือศีลห้าบริสุทธิ์ต่อไปถ้ากำลังใจดีแล้วคลำต่อไปอีกไอ้สามอย่างนี้มันทรงตัวทำลายได้หรือยังทรงจิตทรงมันย้ำอยู่อย่างนี้แหละให้มันขึ้นใจถ้ากำลังใจทรงตัวดีแล้วความกับสมาธิมีกำลังปัญญามีกำลังมันก็หันเข้าไปจับกามฉันทะร่างกายของคนมาจากพื้นฐานแห่งการสกปรกเราจะสนใจร่างกายเขาร่างกายเราได้เรื่องอะไรความรู้สึกในกามอารมณ์มันก็ตกไปความโกรธความพยาบาทเป็นปัจจัยของความทุกข์ความสุขมันอยู่ที่การรักกันเกื้อกูลกัน
ไม่อิจฉาริษยาซึ่งกันและกันวางเฉยในเมื่อสิ่งที่เราไม่สามารถจะแก้ไขได้มันเข้ามาถึงตัวเรากำลังใจของเราตั้งอยู่ในความรักเป็นเหตุแล้วก็มีความสงสารตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์มีอารมณ์พลอยยินดีในความดีของคนอื่นไม่ฉาดิสยามีอุเบกขาวางเฉยคือกระทบกระทั่งอารมณ์ที่เราไม่ถูกใจเพียงเท่านี้ท่านทั้งหลายก็จะเป็นพระอนาคามีถ้าถึงอนาคามีนี่ตายจากคนไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมก็ปนิพานเลยต่อไปสังโยชน์อีก5ประการข้างท้ายเป็นเรื่องของอรหัตตมรรคและอรหัตผลนั่นก็คือรูปราคะอย่าหลงในรูปฌานเกินไปแต่รูปฌานฌานนี่ต้องทรงเข้าไว้อย่าทิ้งแต่ก็จงอย่าคิดว่าความดีมันถึงที่สุดแค่รูปฌานรูปฌานถือว่าเป็นบันไดก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานเท่านั้นต้องครบฌานต้องครบเป็นปกติแต่ก็ใช้ปัญญาเข้ามาห้ามหันคิดว่าฌานนี่เป็นกำลังตัดกิเลสช่วยปัญญาตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทวหารด้วยการต่อไปก็ไม่หลงในอรูปฌานมีอารมณ์อย่างเดียวกันในรูปฌานคือไม่หลงอรูปฌานมีอารมณ์ละเอียดคล้ายพระอรหันต์อย่างก่อนสมเด็จพระชินวรท่านกล่าวว่าแค่อรูปฌานนี้ยังไม่เป็นอรหันต์ต่อไปขั้นก็ตัดมานะความถือตัวถือตนจงอย่าคิดว่าเราดีกว่าเขาอย่าคิดว่าเราเสมอเขาอย่าคิดว่าเราเลวกว่าเขาเราคิดแบบไหนล่ะก็คิดว่าเราเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันใครจะมายังไงใครจะมีฐานะเช่นใดดีกว่าเราเสมอเราเลวกว่าเรามีความรู้เท่าเราเสมอเราเลวกว่าเรามีศักดิ์ศรีเสมอกับเราหรือดีกว่าเราหรือเลวกว่าเราก็ช่างเมื่อมาแล้วโอภาปราศัยได้สัมโมทนียคถาคือวาจาเป็นที่น่ารักจิตใจก็มีปกติคิดว่าเรากับเขาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันคำว่าดีเด่นในฐานะดีเด่นในความรู้ดีเด่นในศักดิ์ศรีไม่ได้มีประโยชน์ต่างคนต่างตายใจก็วางเส้นได้คนมือกุดแขนดุ้นเป็นโรคขี้เล่นกุดถังเราก็คบได้ถือว่าไม่มีใครต้องการในการอย่างนั้นที่เป็นมาก็เพราะกฎของกรรมเขาเองเขาก็มีจิตใจเหมือนเราเรามีจิตใจเหมือนเขาถ้าเรามีสภาพเป็นอย่างนั้นบางเราถ้าใครเขารังเกียจเราก็อย่าเสียใจเราก็คิดว่าเราจะคบกับคนประเภทใดก็ตามเราก็ตายเขาก็ตายหมดเรื่องแม้แต่สัตว์เดรัจฉานแล้วก็สามารถเป็นเพื่อนได้ใช้ได้ถ้าเป็นเพื่อนกับสัตว์เดรัจฉานยังไม่ได้ก็ยังใช้ไม่ได้ยังรังเกียจสุนัขยังรังเกียจแมวยังรังเกียจเป็ดไก่หมูวัวควายอันนี้ใช้ไม่ได้คำว่ารังเกียจแม้ในคนหรือสัตว์ไม่มีสำหรับเราพอแล้วก็พูดจะหยอกเวลาได้3นาทีต่อไปก็อุทจักอุทจักตัวนี้ตอนที่พูดมานี่ตั้งแต่รูปราคะรูปราคะนี่เป็นอรหัตมรรคอรหัตมรรคก็พยายามตัดต่อไปอุทจักคืออารมณ์ฟุ้งตนไหนอารมณ์ฟุ้งข้ออรหัตมรรคก็วันนี้บางทีก็เหนื่อยขึ้นมาเอ๊ะจะทำไปทำไมเนาะเราไปอนาคามีผลแล้วนี่ตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมเราไปฝึกฝนวันนั้นแล้วก็ปรินิพพานได้เนี่ยจะฟุ้งไปนิดตรงนี้ฟุ้งเรื่องกิเลสไม่มีแล้วเราก็มาตัดใจซิว่าถ้าเวลามันยังมีถ้าสามารถจะเป็นอรหันต์ได้ก็เป็นซะเลย
เราไม่ต้องการไปพักที่เทวดาหรือพรหมถ้าบังเอิญมันไปไม่ไหวไปพักที่นั่นก็เป็นเรื่องของมันถ้าไปไหวจากชาตินี้จะไปถึงนิพพานได้เราก็ไปเลยเพราะจิตใจของเราจับจดจ่ออยู่เฉพาะอารมณ์พระนิมีพระนิพพานเป็นอารมณ์มีที่เดียวที่เราต้องการจะไปหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนำให้ตัดอวิชชาคือความโง่อวิชชานี่เขาแปลว่าไม่รู้อาตมาไม่ได้ไม่เห็นด้วยคนเราเกิดมามันต้องรู้จักพ่อรู้จักแม่รู้จักพี่รู้จักน้องรู้จักตัวเองรู้จักหิวรู้จักกระหายรู้จักปวดอุจจาระรู้จักปวดปัสสาวะไม่รู้ได้ยังไงรู้แต่ว่ารู้ไม่ทั่วเพราะโง่ตอนนี้ถ้าตัดด้วยอารมณ์สองคือฉันทะความพอใจราคะความยินดีความพอใจในการเกิดยินดีในการเกิดใหม่ไม่มีสำหรับเราพอใจในรูปโฉมนมพรรณของคนอื่นยินดีในรูปโฉมนมพรรณของคนอื่นไม่มีสำหรับเราพอใจในทรัพย์สินทั้งหลายในโลกยินดีในทรัพย์สินทั้งหลายในโลกไม่มีสำหรับเราเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกอย่างเป็นปัจจัยของความทุกข์และทุกอย่างเป็นอนัตตาในที่สุดก็สลายไปเราต้องการแดนที่เป็นอมตะคือไม่มีการเคลื่อนไหวได้แก่พระนิพพานถ้าจิตใจกวนดาเต็มพุทธบริษัททุกท่านนี่ขอพูดโดยย่อนะมันยาวก็มันจะน่าลำคาญท่านกำลังใจได้อย่างนี้เป็นอันว่าท่านเข้าถึงความเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจินาสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเต็มตัวคือเป็นพระอรหันต์อรบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสำหรับอาหารีปฏิโกฏฐัญญาก็ขอแนะนำได้เพียงโดยย่อขอด้วยความเพียงเท่านี้การปฏิบัติต้องใช้ปัญญาประกอบด้วยช่วยให้มีความสุขสำเร็จมรรคผลทั้งว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนมีอิทธิบาท4ประจำใจเรื่องการปฏิบัติทุกอย่างในศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรไม่มีอะไรที่ยากต่อที่นี้ไปก็บรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคจะพากันตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจึงก่อจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี